สวัสดีค่ะวันนี้อุ่มอิ่มอีสแฮปปี้ชวนมาทำไข่ตาหวานนะคะพร้อม3เทคนิคง่ายๆที่ทำได้ชัวร์ค่ะเพื่อให้ไม่พลาดทริคดีๆก้นครัวที่ทำได้ง่ายๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อุ่มอิ่มอีสแฮปปี้ด้วยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาเริ่มที่เทคนิคแรกกันเลยค่ะเทคนิคที่1นะคะก็คือการล็อกไข่ให้อยู่กับที่ค่ะก็จะวางเรียงไข่ไปตามจำนวนที่เราต้องการที่จะต้มนะคะอันนี้อิมสาธิตให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้หม้อใบใหญ่ค่ะแต่ว่าอยากต้มไม่กี่ฟองทำยังไงวิธีก็คือเราจะใช้ถ้วยนะคะที่เป็นถ้วยกระเบื้องนะคะมาล็อกมาให้ไข่เขาขยับนะคะจะใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะสูตรนี้แต่ว่าไข่เป็ดอะค่ะเขาจะมีความมันแล้วก็ความอร่อยกว่าค่ะต่อมาเทคนิคที่2นะคะเราจะเติมน้ำค่ะให้ท่วมแค่ครึ่งฟองของไข่ค่ะอันนี้คือคีย์เคล็ดลับของการทำไข่ตาหวานเลยนะคะเพราะว่าไข่จะสุกแค่ครึ่งนึงจากด้านล่างค่ะต่อมานะคะเราจะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อลดโอกาสการแตกหรือร้าวของไข่นะคะเทคนิคที่3ค่ะการจับเวลาในการต้มนะคะพอเราเปิดไฟนะคะน้ำในตอนแรกจะยังไม่เดือดค่ะแต่ว่าเราจะจับเวลานะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วเท่านั้นค่ะเราจะจับเวลา6นาทีนะคะเพื่อนๆพอครบ6นาทีเรียบร้อยแล้วเราก็รีบปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตานะคะจากนั้นก็เอาไข่ออกมาค่ะมาแช่ไว้ในน้ำเย็นเพื่อน็อกไว้ไม่ให้เขาสุกมากเกินไปกว่านี้ค่ะในขั้นตอนการปอกไข่นะคะเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่าจะมีแดงๆอ่อนๆ นะคะอยู่ที่ด้านนึงของไข่นะคะให้เพื่อนๆเคาะอีกด้านนึงที่เป็นด้านตรงกันข้ามค่ะจากนั้นก็ค่อยๆแกะเปลือกไข่ด้านไข่ขาวออกมานะคะเพื่อนๆเห็นอะไรแว๊บๆไหมคะนั่นไงคะไข่แดงตาหวานของเรานะคะค่อยๆแกะออกอย่างเบามือก็จะได้ไข่น่ารักน่ารักเยิ้มๆอย่างนี้ละจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับ3เทคนิคง่ายๆนะคะในการทำไข่ตาหวานไข่ตาเดียวค่ะไข่แดงเยิ้มๆแบบนี้จะเอาไปทานกับอะไรก็อร่อยนะคะขนมจีนน้ำยาหรือว่าจะเป็นยำแซ่บๆก็อร่อยเหมือนกัน3เทคนิคทำไข่ตาหวานทำได้ชัวร์นะคะอิ่มสรุปไปให้อีกทีท้ายคลิปถ้าเพื่อนๆชอบทริคดีๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะฝากติดตามอิ่ม is happy กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มีอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเมียว ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด Subscribe กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอิ่มใหม่ในคลิปหน้าจ้า